เล่นกันต่อนะครับกับการฆ่ายักษ์ตัวที่11เราสามารถวิ่งออกข้างหลังได้ไหมเนี่ยให้ลองนับซิเหลือกี่ตัวนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเหลือหกตัวนะข้างหลังน่าจะไปต่อไปได้นะน่าจะเป็นทางวนๆที่เราเข้ามาอีกหกตัวครับไกลลิบๆอ้าวเฮ้ยไปไม่ได้เอาต้องอ้อมตรงนี้ไปเจ้าไกลไปเนี่ยมันก็ไม่ได้บอกเลยนะที่ไกลชิบหายเฮ้ยมันตาเปลี่ยนทิศเอ้าเราเลยไปหรอวะ
ตรงนี้มีอะไรตรงนี้วะต้องลงไปข้างล่างเหรอข้างล่างมันลงไปได้จริงเหรอทางเข้าอะไรไหมวะตรงเนี้ยต้นไม้ต้นนั้นมีอะไรไหมแปลกๆแล้วมีต้นไม้ขึ้นอยู่ตรงนี้ไม่มีอะไรลงไปยังไงต้องกระโดดลงไปเลยเหรอเอาวะกระโดดโอ้ยเหี้ยจริงๆด้วยเว้ยต้องลงมาข้างล่างหรือล่างต้องลงมาอีกเหรอเนี่ยแม่ก็ไปบอกทางกูแล้วเหมือนตรงนี้เป็นวิหารสักอย่างหนึ่งนะน่าจะขึ้นมาตรงนี้แหละรถดาบไม่บอกกูแล้วฮ่า
จุดที่เราโดดลงมาบอกว่าโอ้ยเฮียตกหรือว่าต้องข้ามไปฝั่งนู้นเชี่ยกว่าจะถึงตัวอะไรวะเนี่ยเฮ้ยตัวนี้ตัวเล็กเว้ยเฮ้ยพวกกระทิงนะเอาไอ้เชี่ยไอ้เชี่ยควิดกูเลยสัตว์หลบหลบในซอกเนี้ยกูหลบในซอกเว้ยมามาจะวิ่งขิดกูเหรอมันทำอะไรเราไม่ได้เราก็ทำอะไรมันไม่ได้นะเออทำไมพระเอกตาขาวเหรอวะทำไมเราตาขาวดีวะเพิ่งเห็นนะเนี่ยเชี่ยกระโดดไปฝั่งหนึ่งไม่น่าจะรอดโอ้ยเชี่ยหลบหลังเสาอะมาแล้วกูไม่ได้หรอกล่อให้แม่งหล่นพื้นไหมอ้าวคุณหล่นเองตามมาด้วยไหมลงไหมอ้าวแม่งไม่ตามมาเว้ยเอ๊ะโดดมาสิมันหวาดกลัวเปลวไฟเมื่อกี้เห็นมีกระถางไฟอยู่นะแต่ฝั่งเนี้ยกระถางไฟเนี่ยต้องล่อให้แม่งมาขิดกระถางไฟวะโอ้ยมาขิดกระถางไฟ
ได้โจมตีแรงอะไรมากนะปีนได้ไหมปีนไม่ได้อ๋อปีนได้สัตว์ต้องไงวะปิดกระถางไฟคบเพลิงตกมาเหี้ยไล่มาให้ตกไปใช่ไหมมาเคกบาลตกไปตกไปเอาเฮี้ยเฮี้ยอ๋อตกไปแล้วง่อยกระรอกเลยเราตกไปเราจะตายไหมขอฟื้นเลือดก่อนนะเอาวะเลือดคันนี้ไม่น่าตกตายแล้วไอ้ควายอยู่ไหนแล้วเอาอยู่นู่นเอ้าไอ้สัตว์เอ้าไอ้ห่าไอ้เหี้ยกูนึกว่าตายแล้วเชี่ยกูทุกคนตายแล้วอ๋อแต่เราเกาะหลังมันง่ายดีกว่าเชี่ยเราไม่ได้เอาคบเพลิงมาเฮ้ยอ๋อเออเสียบไม่ทันโอ้ยเสียบไม่ทันมันพยายามขึ้นไปข้างบนนะชาร์จไม่เข้าเลยเ
ทีเดียวทีเดียวอ้าวไอ้เชี่ยลบกันลบกันฟื้นเลือดก่อนนะอีกจึกเดียวจึกเดียวหลักแม่งเลยเลือดแกเต็มแล้วก็ทึกเดียวทึกเดียวทึกเดียวตายตายโอ้ยทีเดียวยังไม่ตายตายตัวนี้ตัวเล็กนะหงายท้องตายเรียบร้อยแล้วความหมายนี่คืออะไรวะเราโดนไอ้เส้นดำๆแทงตลอดเลยเหลือเทลรูปอีก5อันนะครับน่าจะ5ตัวนะครอบครองสายฟ้านะนี่ตัวนี้ถ้าจะโหดนะ